นะครับวิธีเปลี่ยนนะแล้วก็มากดคลิกขวาที่ Display PC ก่อนนะกด Show More Option นะครับแล้วไปที่ Manage นะครับ Manage นะครับตรงนี้เราก็มาที่ Disk Management นะครับเดี๋ยวแบ็คกลับไปพลิกไปไม่ทันอ๋อแบ็คกลับปึ๊บเนี่ยครับตรงนี้ Disk Management ครับ Disk Management แล้วก็มันจะมีตรงนี้เนี่ยตรงที่มันถ้ามันเหมือนถ้าไดรฟ์มันรวมกันใช่ไหมครับเรากดคลิกขวาแล้วก็กด Shrink Volume เดี๋ยวถ้านี่ๆๆ Shrink Volume ครับพอเรากดปุ๊บมันก็จะแยกพอเรากดปุ๊บมันจะขึ้นคิวตรงนี้มาให้รอโหลดก่อนรอโหลดรอมันว่ามันใช้ได้เท่าไหร่อ่ะมันจะโหลดนิดนึงใช้เวลาโหลดนิดนึงนี่ครับอันนี้คือความเราจะแยกได้อ่ะเราต้องเอาตัวบนสุดก็คือไอขนาดทั้งหมดวอที่จะแบ่งมันนะครับหารด้วย2นะครับพอเราหารด้วย2ก็จะได้ค่านี้แล้วก็เอาค่านี้มาใส่เพื่อจะแบ่งเท่ากันนะครับซึ่งถ้าจะเอาได้ทําได้แบบทําได้ e เพิ่มก็ใช้วิธีเดียวกันนี้เลยครับแต่ว่าถ้าไม่อยากทําก็ไม่เป็นไรนะโอเคครับอันนี้เป็น cancel ไปก่อนเพราะว่าเราแบ่งมาแล้วเนาะแบ่งมาแล้วเพราะว่าถ้าเป็นได้ e มันก็จะหาร2มันจะเป็น120กว่าแต่ได้ e ส่วนมากมันจะใช้กับพวกแฟนไดเฉยเนาะเราก็ไม่ต้องแบ่งแต่ไดจะเป็นก็แต่ครับแฟนไดมันจะเป็นการหาอุปกรณ์ตัวต่อไปเป็นไดอีอย่างเช่นเรามีเอ็กซ์นอนหรือซีดีเอ็กซ์นอนมันก็ใส่เป็นไดอีให้เลย E F G H I อะไรไปเรื่อยๆส่วนมากก็ใช้แค่ไมด็อกไมด็อกอยู่ไหนไมด็อกมันจะอยู่ไม่ดีมันไมด็อกไมด็อกมีอยู่ใช่ไหมมันต้องไปดูที่เนี่ยครับไมด็อกเนี่ยแล้วก็ไปเอเซอร์บาร์มาที่เอเซอร์ใช่ครับอันถัดได้ท็อปก็เป็นเนี่ยรอบ7ตะก่อนมันจะเป็น My Dog แต่ตรงนี้มันจะเป็นชื่อจะเป็นชื่อแต่ก่อนมันเป็น My Dog อันนี้เป็น Acer แล้วใช่มั้ยคะใช่ครับส่วนอันนี้เนี่ยเราตั้งชื่อเครื่องส่วนนี้ถัด Office ผมก็เก็บไว้เผื่อลืมนะถัดตัวใช่เชียร์ไว้เผื่อลืม Office แท้ใช่ Office แท้แล้วมันไม่มีแผนใช่มั้ยคะไม่มีไม่มีมันจะฝังเข้าเครื่องแต่ว่าถ้าดูถ้าแบบ